สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้มาคุยสบายนะครับมองโลกกับอาจารย์เสกเช้าๆบ่ายๆนะครับหาน้ำดื่มชากาแฟน้ำผลไม้หรือน้ำนมถั่วเหลืองน้ำเต้าหู้นะครับมานั่งใกล้ๆนะไปใช้จิบทานกันนะครับก็ก่อนนะจะเปิดประเด็นคุยวันนี้นะครับก็ขอจิบกาแฟก่อนเลยวันนี้ยังคุยกันต่อนะครับถึงเรื่องของนิทานนะเรื่องราชสีห์นะกับสุนัขจิ้งจอกนะครับวันนี้จะเพิ่มหมาป่าเข้ามานะอีกสักชนิดนึงแล้วกันนะครับระวังนะครับเมื่อฝูงสุนัขจิ้งจอกโกรธนะไอคลิปที่ใครไม่รับชมนะครับก่อนอันนี้นะย้อนไปดูสัก 2-3 วันผมบอกว่านะครับในกรณีของราชสีห์ป่วยนะไปเจอกับฝูงสุนัขจิ้งจอกเนี่ยเป็นยังไงวันนี้มาคุยต่อ นะครับว่าระวังเมื่อฝูงสุนัขจิ้งจอกนี่มันโกรธแล้วมันโกรธได้ยังไงก็ไปดูอีกคลิปนึงที่ผมพูดถึงว่าจะต้องมีการโชว์ power ก็มีการโชว์ศักยภาพของมหาอำนาจของเจ้าโลกน่าจะเป็นที่มาที่จะทำให้ฝูงสุนัขจิ้งจอกโกรธได้นะครับมันความโกรธนะครับของฝูงสุนัขจิ้งจอกเนี่ยที่ถูกไล่ที่ไร้ที่อยู่นะครับขย้ำลูกหลานเพื่อนพ้องของมันตายลงเนี่ยนะครับเนี่ยคือความโกรธความโกรธนะครับที่ถูกรังแกนะจากราชสีหรือหมาป่านะหรือว่าร่วมด้วยช่วยกันที่ตัวใหญ่กว่าความแค้นความพยาบาทนะที่ทำซ้ำๆโดยไม่เกรงอกเกรงใจกันเลยนะสำหรับเจ้าถิ่นอย่างเงี้ยความแค้นความพยาบาทนะครับที่เข้ามาแย่งชิงเอาประโยชน์ไปนะของเจ้าถิ่นอย่างเงี้ยเนี่ยครับนี่คือความโกรธนะของฝูงสุนัขจิ้งจอกนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมันโกรธมากๆขึ้นเรื่อยๆมันสะสมขึ้นเรื่อยๆนะด้วยความที่ว่าสุดท้ายนะหากฝูงสุนัขจิ้งจอกเนี่ยที่โกรธแค้นโกรธเกรี้ยวเนี่ยนะมันตื่นขึ้นมาแล้วก็สามารถรวมฝูงกันติดนะอาจจะยอมฟังจ่าฝูงนะธรรมดาสุนัขจิ้งจอกมันไม่ค่อยสนใจอาจจะคราวนี้ยอมฟังจ่าฝูงนะอะไรๆก็อาจเปลี่ยนไปได้นะครับในป่าใหญ่เมื่อฝูงสุนัขจิ้งจอกเนี่ยอาจจะอาจหารนะท้าทายสู้กับราชสีห์ที่ป่วยก็เป็นไปได้นะมันใครเป็นราชสีห์นะใครเป็นหมาป่านะใครเป็นสุนัขจิ้งจอกเนี่ยลองพิจารณากันเองนะผมเปรียบเทียบเป็นนิทานแล้วกันเทียบกับนะสภาวะภูมิรัฐศาสตร์โลกในปัจจุบันนี้นะครับในปี2024นะอันนี้สนใจนะครับการมองผ่านมุมมองในการของผมนะในสัมมนาออนไลน์4หัวข้อซึ่งผมได้จัดทำไปแล้วนะก็ไม่ได้ทำซ้ำแล้วล่ะครับนะไม่มีการทำสดขณะนี้ผมได้รวบรวมลงไปในช่องผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมี4หัวข้อสัมมนาออนไลน์ที่น่าสนใจถ้าท่านสนใจดูนะครับต้องสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกในช่องผมตั้งแต่ระดับซิลเวอร์ขึ้นไปนะครับรวมถึงนะครับคลิปนะโมเดลคาดการณ์นะครับโอกาสของน่าจะเป็นนะที่เศรษฐกิจอาจจะร่วงหรือถดถอยในปี2024นี้หรือไม่นะแล้วก็โอกาสที่สงครามจะขยายตัวบานปลายใหญ่ขึ้นไหมในปีนี้2024นะครับเป็นโมเดลที่น่าสนใจนะมีทั้งโมเดลอย่างง่ายโมเดลที่มีความสลับซับซ้อนไขว้กันมีการป้อนกลับเป็นอย่างไรสนใจนะครับก็สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกในช่องผมนะที่จะสามารถรับชมได้ตั้งแต่ระดับบรอนซ์ขึ้นไปก็สามารถรับชมได้แล้วนะครับท่านที่สนใจก็สามารถดูได้จากลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับและสำหรับท่านที่ต้องการร่วมสนับสนุนช่องผมนะครับในการให้สติปัญญาความรู้แก่ผู้คนสังคมก็สามารถร่วมได้นะครับต้องการเลี้ยงกาแฟผมนะก็ผ่านปุ่มขอบคุณหรือว่าเพียงการโอนสนับสนุนนะครับผ่านบัญชีผมนะหรือเพียงแค่การกดดูกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับก็เป็นการร่วมสนับสนุนช่องผมเช่นเดียวกันรวมถึงการให้คำวิพากษ์วิจารณ์ที่มีประโยชน์และเปลี่ยนนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกการสนับสนุนนะครับจากทุกท่านมาณที่นี้นะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ